ได้รับน้ำฝนตรงชายคาดูสิชุ่มฉ่ำกันเชียวแตกยอดสลอนเลยอย่าไปแขวนน้องไว้ตรงที่ไม่ได้รับน้ำฝนนะหรือบางทีแขวนไว้สูงเกินทำให้เรารดน้ำไม่สะดวกเขาก็จะขัดความชื้นดินปลูกที่เราผสมกับมะพร้าวไว้ในนี้เขาจะไหลผ่านไปด้วยความรวดเร็วเขาดูดซึมไปใช้ไม่ทันแล้วก็ไม่เพียงพอเดือนละครั้งนะคะเอามาแช่ในกระมังเลยค่ะแช่สารอาหารไว้สักชั่วโมง2ชั่วโมงเลยน้องก็จะสดชื่นแบบนี้เดี๋ยววันนี้จะแช่ให้ดูนะคะสวัสดีตอนเย็นนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทิปสตอรี่ค่ะเดี๋ยวจะเอากระเช้าเด็ดใบกลมแช่ให้สารอาหารสักครู่แล้วอีกหนึ่งชั่วโมงค่อยเอาขึ้นนะคะเทนมเลยเทใส่กระมังน้ำสะอาดนี่แหละค่ะแช่กระเช้าเดฟใบกลมหรือกระเช้าที่เรามีกระเช้าต้นไม้อยู่เอามาแช่ได้ค่ะเพราะว่าไม้ประเภทกระเช้านี่เวลาเรารดน้ำเขาก็แค่น้ำไหลผ่านต้นไม้ยังไม่ทันได้ดูดสารอาหารไปเลี้ยงเขาจะได้รับสารอาหารน้อยกว่าไม้ประเภทไม้กระถางที่เราปลูกนะคะเราก็ใช้วิธีแช่อย่างเงี้ยกระเช้ากล้วยไม้กระเช้าไม้ต่างๆเดี๋ยวเอาน้องเดฟใบกลมลงไปแช่ก่อนเดี๋ยวกล้วยไม้แล้วค่อยแช่ทีหลังนะจ๊ะเรียงคิวตามลำดับให้น้องๆก่อนแช่ให้กระเช้าเขาแช่อยู่ในน้ำเสียงฟ้าร้องฝนคำรามมาแต่ไกลนี่แช่ไว้อย่างนี้นะคะครึ่งชั่วโมงค่อนชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงก็ได้ค่ะแช่ไว้เลยเดี๋ยวมาเอาขึ้นอีกสักพักนึงค่ะนี่เราลงมาในสวนช้าไปหน่อยดูยุงตกช่วยหน่อยยุงตกน้ำกินไม่อิ่มนะคะอีกสักครู่แล้วเจอกันฝนก็ใกล้จะตกแล้วลงมาช้าไปหน่อยขอโทษด้วยนะจ๊ะชั่วโมงหนึ่งแล้วค่ะขึ้นได้แล้วนะน้องเดี๋ยวจะติดใจอ
ันแขวนได้แล้วนะกระเช้าที่สองก็แตกยอดใหม่เพียบเลยเห็นไหมคะแหลม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 เนี่ยได้กินนมแล้วนะวันนี้ยกให้เสด็จนะ